ไทยควายครับโทษเมืองไทยไข่มุกขาวนี่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวสิว่าบอยที่4เว้าปีนี้เอาเบิ่งเอาเองโลดนี่กล้ามเนื้อนี่เป็นมัดๆครับคันแม่นคนก็นักเพาะกายดีๆเนาะนะหมายเนาะสูงแบบอัศจรรย์เลยครับหน้าตาล้อครับตัวนี้เป็นความล้อเราเอาอีกตัวนึงถือว่ายิ้มได้แล้วครับยิ้มได้แล้วเนาะหนังข้อครับพี่น้องเบิ่งหนังข้อนี่ยังหดตูอยู่อยู่ครับพี่น้องข้อโอ้เบิ่งครับนี่แหละครับข้อปลาเข็งของแท้คุณผู้ชมเบิ่งครับไรนาไทยข้อทั้งหมดโอ้ไข่มุกขาวนี่ทรงลูกอัศจรรย์นี่ดีเด้อคุณผู้ชมเด้อสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมพี่น้องชาวควายสุภูสุคนครับมื้อนี้ก็ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นนคูนฟาร์มนะครับควายงามจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมแล้วก็ที่ยืนอยู่ข้างๆผมนะตอนนี้ก็คือน้าไหมครับผมกับสิขออนุญาตน้าไหมครับแนะนำตัวกับคุณผู้ชมจักหน่อยนึงครับผมน้าไหมนะครับในวงการกล้วยห้ามกระจิริเอิ้นติดปากไปแล้วนะครับคือน้าไหมนะครับส่วนชื่อจริงก็ชื่อพงศักดิ์นะครับพงศักดิ์แก้ววังชัยอ๋อพงศักดิ์แก้ววังชัยควายบ้านนนคูนนะครับกับพี่น้องในวงการกล้วยก็รู้จักน้าไหมเป็นอย่างดีครับผมหลายๆท่านก็เสียหน้าค่าตาแล้วก็รู้จักมักคุ้นกันบ่ว่าจะเป็นในสนามประกวดหรือว่าตามงานต่างๆครับก็สิเห็นหน้าไหมแทบจะทุกงานพุ่นล่ะครับคุณผู้ชมไปทุกงานครับครับผมมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เฮาได้มาเบิ่งสุดยอดพ่อพันธุ์ครับ2ตัวอยู่ข้างหลังเฮานี่ครับผมครับผมหน้าไหมครับด้านนู้นเลยครับนี่นะครับเป็นไข่มุกขาวนะครับไข่มุกขาวไข่มุกขาวนี่สิได้แชมป์ประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่นะครับโอ้แชมป์ประเทศไทยเนาะครับเป็นแชมป์ประเทศไทยปีล่าสุดแล้วก็สิบ่ขอลงประกวดอีกนะครับสิมีแต่โชว์โตนะครับครับเพราะว่าก็สิพิสูจน์แต่ผลงานนะครับต่อไปนะครับเพราะว่าก็เป็นแชมป์แล้วเนาะครับเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็คิดว่าสูงสุดแล้วนะครับครับผมก็เลยคิดว่าพอนะครับเอาผลงานพิสูจน์เครื่องพิสูจน์ต่อไปนะครับครับผมส่วนอีกตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นวันเจริญนะครับเป็นวันเจริญเอาไข่มุกขาวก่อนนะครับครับผมไข่มุกขาวนี่เป็นลูกเพชรกำแพงนะครับเพชรกำแพงนี่เป็นลูกของแสนรู้ไทยนะครับสายท่องสุกนะครับสายท่องส่วนแม่เป็นสายทั้งเงินรู้ไทยนะครับครับผมของไข่มุกขาวนะครับมาของวันเจริญนะครับวันเจริญนี่เป็นลูกแม่วันใหม่นะครับแม่วันใหม่ซึ่งก็ได้ตกลงขายกันณมื้อนี้นะครับในราคา5ล้านนะครับวันเจริญนี่เป็นลูกแม่วันใหม่เป็นพ่อเพิ่นสิเป็นเก้าเจริญนะครับตอนนี้อายุนะครับปี7เดือนครับ1ปี7เดือนปี7เดือนสูง153น้ําหนัก804กิโลป๊าดอีพ่อแม่ค่อยสูงแบบอัศจรรย์เลยครับหน้าตาล้อครับตัวนี้เป็นความหวังของขอกอีกตัวนึงครับผมความหวังพ่อพันธุ์ของขอกอีกตัวนึงนะครับในต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังผสมยังบ่ได้ยังไปน้ําเมียอยู่บ่ทันได้น้ําค่อยเมียยังบ่ได้ยังบ่ทันได้ติดสาวอยู่ครับผมครับยังติดเมียอยู่เนาะครับยังติดเมียครับตัวนี้โอ้รูปร่างหน้าตาอันนี้น้าไหมได้ออกไปเดินสนามจากเทียบไปครับเดินสนามแรกแล้วครับอยู่พิษณุโลกนะครับพิษณุโลกได้ที่5นะครับได้ชมเชยนะครับสู่กับรุ่นพี่ครับผมนะครับได้ที่5ก็ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะครับเพราะว่าก้อยจากว่าจากตัวนะครับน้าไหมเนาะครับก้อยประเทศไทยแล้วก็แพ้อายุเพิ่นนะครับเพื่ออายุเพิ่นส่วนมากเคยมีแต่2ปีกว่าครับผมของเฮาเพิ่งปีกว่านะครับก็เลยสู่กับเนื้อเพิ่นบ่ไหวครับผมก็ต้องรอรุ่นปีหน้านะครับพี่น้องตัวนี้ฝากพี่น้องติดตามนะครับวันเจริญนะครับครับปีหน้าน่าจะเห็นอยู่หลายๆสนามนะครับโอ้แต่รูปร่างหน้าตาผิวพรรณโอ้เอ็ดมินบอยนี่มักอีหลีรูปร่างหน้าตานี่ล้อเราเอาการอีหลีเด้คุณผู้ชมเด้แล้วก็ท้ายก็ยังสูงอยู่แปลว่าเขาสิสูงกว่านี้ได้อีกหลายเลยแหละคุณผู้ชมควายตัวนี้น่าจะไปถึง170อยู่ครับครับมีแววเป็นไปได้เลยล่ะครับ170นี่ในอนาคตนี่บ่ขาดแน่นอนครับตัวนี้น้าไหมครับแล้วเจ้าไข่มุกขาวนี่สูงเท่าไหร่กว่าครับไข่มุกขาวสูง165นะครับ165น้ําหนักก็1212กกอายุ3ปี8เดือนครับ3ปี8เดือนครับโอ้สูงใหญ่ทั้งคู่เนาะครับตัวน้อยสิท่านอายแล้วครับใกล้สิท่านอายแล้วสิท่านอายแล้วความสูงนี่โอ้เริ่มสูสีกันแล้วได้นี่ครับขาก็ใหญ่ดีเนาะน้ําไหมเนาะขาใหญ่ครับขาใหญ่ท้ายดีครับตัวนี้เป็นตัวความหวังของขอกเลยครับเพราะว่า1เฮาบีดออกมาเองครับผมแม่พันธุ์อยู่กับเฮาพอพันธุ์เฮาก็ไปเอามาผสมนะครับโอ้ผสมน้ําเชื้อนะครับเป็นการบีดดิ้งโดยน้ําไหมครับ
เป็นความภูมิใจครับครับที่น้ำไม้สร้างขึ้นมาเองแล้วเจ้าไข่มุกขาวนี่ผลงานของเขานี่เป็นจังได๋ผลงานนี่ตอนนี้ยิ้มได้ทุกคนครับผู้ใดเห็นลูกซึ่งอยู่ในขวางนี่เขาก็มีลูกไข่มุกขาวอยู่ฮะครับโอ้เดี๋ยวสิไปทายให้เบิ่งคว้าได้ 30,000 นะครับผมไปซื้อเพิ่นมา 800,000 นะครับอันนี้คุ้นดีบ่ครับนี่เชื่องครับเชื่องอยู่เนาะขี้ได้พร้อมครับขี้ได้พร้อมโอ้ขี้ได้พร้อมครับบ่คือไข่บอยที่4เด้ไข่บอยที่4นี่พร้อมกระซวกใส่เพราะว่าเพิ่งไปเอามาใหม่เนาะเชื่องครับตัวนี้เชื่องครับโอ้แต่ว่าใหญ่ๆนี่เชื่องอีหลีเนาะน้ำใหม่เนาะเชื่องครับหน้าเขานี่บักใหญ่เลยเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้ก็คือทรงลูกนี่เกษตรกรนี่ยิ้มได้เลยครับยิ้มได้เลยเนาะตัวที่ผมซื้อมานี่แม่พันธุ์ตัวนี้เพิ่นก็เอามาผสมจริงอยู่นี่นะครับครับพอมันออกลูกมาผมก็ไปขอแบ่งเพิ่นมาโอ้ซื้อค่อยหน่อยตัวละ 800,000 นะครับอยู่แถวนี้เพิ่นก็ถือว่ายิ้มได้อยู่ครับพี่น้องผู้ใดมาผสมถ้าเห็นถ้าอยากออกมาก็ได้เดี๋ยวแอดมินบอยสิพาย่างไปเบิ่งค่อยหน่อยตัว 800,000 เด้อครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ให้แล้วก่อนนะครับเนาะครับกะสีห้วนเด้บาดเนี่ยครับแห้งตัวขาวอยู่โอ้แข็งขาหางอันทะกะใหญ่เสมอกันดีขนาดโอ้สำพ่อเพิ่นใจลูกดีเนาะน้ำใหม่เนาะครับลูกมาดีดีครับครับอันทะคนกะห้อนไข่กะห้อนเด้อคุณผู้ชมบาดจักหน่อยสิได้แล่นไปไผไปมันเด้บาดเนี่ยอันนี้เฮาหันไทยคุณผู้ชมเบิ่งจักหน่อยได้บ่ครับหันไทยกันบ่เห็นไทยก็สิว่าบอยที่4ตัวอีกละเอ้าเดี๋ยวจ่อให้เบิ่งไทยเด้อคุณผู้ชมเด้อเบิ่งไทยคุณผู้ชมเบิ่งไทยจะปุ้ยจัดท่ายืนเลยครับพอแล้วครับจะปุ้ยจัดท่ายืนเลยอัศจรรย์โอเคอัศจรรย์ไทยเบิ่งไทยครับเบิ่งไทยควายครับโทษโทษโทษโเบิ่งไทยไข่มุกขาวนี่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวสิว่าบอยที่4เว้าปีนี้เอาเบิ่งเอาเองโลดนี่กล้ามเนื้อนี่เป็นมัดๆครับคันแม่นคนก็นักเพาะกายดีๆเนาะน้ำใหม่เนาะครับส่วนวันเจริญกำลังมาครับวันเจริญก็กำลังมาไทยขาใหญ่อีหลีขาใหญ่ไทยไทยใหญ่ไทยกว้างนี่เราเบิ่งไทยวันเจริญนี่คุณผู้ชมกำลังมาตามๆอ้ายเพิ่นเลยโอ้นี่แหละความหวังของนนท์คุณตัวต่อไปครับเป็นความหวังอีหลีครับตัวนี้หวังไว้หลายครับกระดูกกระเดี่ยวโครงสร้างส่วนสูงหน้าตาผู้เพิ่นมาจับไข่เฮานี่ผู้ใดแน่เนาะครับนี่เป็นผู้ประจำยุฟาร์มนะครับน้องที่จับไข่มุกขาวนะครับประจำยุฟาร์มนี่นะครับเพิ่นเป็นผู้ดูแลนะครับครับเวลาน้ำไม้บ่อยู่เฮาไปใส่มาใส่กับน้องคนนี้น้องตานะครับน้องตาเป็นคนดูแลนะครับครับผมชวนอีกคนนึงนะครับเสี่ยปุ้ยนะครับมาจากราชบุรีเลยครับป๊าดเสี่ยปุ้ยตรงมาเลยครับมาสร้างตรงมาจากราชบุรีครับเสี่ยปุ้ยครับเพิ่นขึ้นมาเรียนนํานะครับบินตรงมาจากราชบุรีครับนี่มาจับไข่เฮาโดยเฉพาะมื้อนี้อ๋อเสี่ยปุ้ยนี่ก็เป็นคนเลี้ยงควายคือกันบ่เลี้ยงควายคือกันครับโอ้เลี้ยงควายคือกันเดี๋ยวมีโอกาสฝากงามย่ำดีบอยที่4ก็สิขออนุญาตไปเยี่ยมฟาร์มเสี่ยปุ้ยคือกันแล้วครับ นี่แหละครับเบิ่งหน้าค่าตาไว้เด้อคุณผู้ชมเด้อถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแหละที่น้ำไม้เปิดคอกแล้วก็เสี่ยปุ้ยมาจับควายเฮาพร้อม พี่น้องในวงการควายครับก็ฮักแพ่งกันครับเลี้ยงควายหาหมูครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับผลงานการันตีสิปากว่าบ่ท้อตาเห็นสิตาเห็นบ่ท้อมือค่ำมือนี่ก็ได้มาค่ำแล้วล่ะคุณผู้ชมก็สวยงามสมค่ำล้ำลือก็มือนี่ก็มาให้มาเบิ่งครับคุณผู้ชมหลายท่านก็มือนั้นก็ไปทายอยู่หน้าคำให้ก็เสียงแตกแซ่วๆอยู่ก็อาจสิฟังบ่ค่อยรู้เรื่องปานใดครับมือนี่ก็มาเบิ่งกันแบบเต็มอิ่มแบบชัดเจนไปเลยครับผมครับผมน้ำไม้เดี๋ยวเฮาย่างไปเบิ่งลูกของเจ้าไข่มุกขาวครับผมตัวละ 800,000 จังหน่อยนะครับเนาะครับผมเบิ่งพี่น้องเบิ่งไข่หมื่นครบ2เดือนครับพี่น้องหมื่นครบ2เดือนเบิ่งแผ่นหลังครับแผ่นหลังกับไรหน้านะครับพอกันปึ๊ดเลยครับป๊าดแข้งขาใหญ่ครับกระบาลหัวดีครับพี่น้องเบิ่งหลดครับหนังคอยังหดไทยหดมันอยู่ครับนี่ไข่ยังบ่เต็ม2เดือนดีเนาะครับมื้อนครับครบ2เดือนครับเป็นคลอดวันที่6นะครับวันจักกีโอ้คลอดวันจักกีครับคลอดวันดีอีกครับเบิ่งแผ่นหลังคุณผู้ชมเบิ่งแผ่นหลัง
ไรหนากับหลังนี่ทอกันนะครับนี่โอ้หลังตรงทรงสี่เหลี่ยมครับทรงกระปี๊บนี่แหละคุณผู้ชมอันนี้ลูกไข่มุกขาวครับลูกพ่อไข่มุกขาวพัดผลงานการทรงลูกเด้อคุณผู้ชมเด้อนี่แหละครับผลงานการันตีกล้วยดีตรงนี้ผลงานการันตีนี่ก็คือผลงานของเขาครับเบิ้งขาขาควายสองเดือนนี่ฟาดเงี้ยกูขาคนอีก อัศจรรย์ตัวนี้ตั้งซื้อไปครับน้าไหมครับน้องพลอยครับน้องพลอยครับน้องพลอยน้องพลอยครับอันนี้ได้มาเท่าไหร่ครับ 800,000 ครับ800,000ครับคุณผู้ชมฟังบ่ผิดเด้อ 800,000 บาทครับผมอันนี้น้ำไหมไปแบงค์มาตอนจากพี่น้องนะครับอยู่บ้านใกล้ๆกันนี่ครับเพิ่นอยู่บ้านถาดเพิ่นเอาแมนมาผสมตอนผมเอาไข่มุกขาวมานะครับเพิ่นเอาแมนมาผสมจริงนะครับครับผมพอนี่มันคลอดลูกก็เลยตามไปเบิ่งลูกอยากเห็นลูกของเจ้าของไปเห็นแล้วเลยอยากได้ของเพิ่นนะครับครับผมคุ้มเว้ากันอยู่หันประมาณ2มื้อนะครับไปเพิ่นจะค่อยให้โอ้ก็คือน้ำไหมไปจีบประมาณ2มื้อครับโอ้เพิ่นก็เลยพอเพิ่นมี2ตัวมีลูกไข่มุกอยู่2ตัวครับผมตัวนั้นเป็นตัวดำนะครับแม่ดำครับแต่งามเพื่อกันนี่ครับแต่ว่าผมขอเพิ่นโตเป็นตัวเผือกนะครับเป็นตัวดอนนะครับกว่าสิตกลงกันได้ก็โดนเติบอยู่ครับครับผมเพิ่นก็ฮักของเพิ่นเนาะเอาก็เข้าใจแม่นครับแม่นสุดท้ายก็ได้มาครอบครองได้มาอยู่นำนะครับเอามาไว้น้ำพออยู่น้ำพอครับพ่อได้เห็นพี่น้องเขามาเห็นว่าการใจลูกนะครับผมถึงว่านะครับควายได้แชมป์ผมยังบ่ดีใจนะครับครับผมผมมาดีใจตอนควายที่ให้ลูกออกมานะครับเห็นพันธุกรรมของเพิ่นนะครับนั่นมันสิตอบโจทย์ได้ว่าบ่เพียงแต่ว่าพอได้แชมป์ซื่อๆครับผมถ้าอยากออกมามันก็ต้องดีน้ำกันนะครับครับควายดีบ่ดีก็เบิ่งที่การทรงลูกเนี่ยแม่นครับอยู่ที่การทรงลูกครับแต่ตัวนี้ผมถือว่ายิ้มได้แล้วครับยิ้มได้แล้วเนาะมึงหนังข้อครับพี่น้องมึงหนังข้อนี่ยังหดตูยูอยู่ครับพี่น้องข้อโอ้มึงครับนี่แหละครับข้อปลาเข็งของแท้คุณผู้ชมมึงครับไรนาถ่ายข้อทั้งหมดอันบ่ทันได้ถามเพศอยู่เพศยังวะครับนี่อันไหนครับเพศยังวะครับตัวเมียดิครับตัวเมียบ่ตัวเมียครับคุณผู้ชมไอ้พี่บอยว่าแม่นตัวผู้ตัวเมียดินี่ตัวเมียครับป๊อดสันแม่สันบักใหญ่ว่าแม่นตัวผู้โอ้ไข่มุกขาวนี่ทรงลูกอัศจรรย์นี่ดีเด้อคุณผู้ชมเด้อก็ฝากพี่น้องนำไปพัฒนาครับผู้ใดมีควายเมียนะครับอาจจะตอบโจทย์พี่น้องได้อยู่ครับบ่หน่อยก็หลายแหละครับน้ำไหมครับแล้วไอ้ค่าผสมนี่เฮาคิดจังได๋นะครับค่าผสมนี่คิดแค่ 3,000 นะครับไปกลับครับ 3,000 ไปกลับเนาะครับแล้วก็น้ําเชื้อนี่มีลิตรไปน้ําเชื้อมีแล้วครับน้ําเชื้อก็ชุดละ 2,500 ครับพี่น้องชุดละ 2,500 12โดดนะครับ 2,500 ปั๊บอันนี้ราคาครับเกษตรกรโดยตรงเลยครับครับเกษตรกรเพื่อเกษตรกรครับผมราคานี่เบิ่งดูล่ะราคาไอลีดแค่ 2,500 นี่ครับ12หลอดนี่ก็เขียนการใจลูกว่าแล้วก็คิดว่าบ่น่าสิแพงนะครับน้ําเชื้อ12โดด 2,500 นะครับครับเบิ่งใจลูกราคา 800,000 นี่ครับคุณผู้ชมว่าคุ้มค่าบ่ล่ะตัดสินใจเอาเด้อเป็นผมครับแล่นตําหัวขีดหัวความพวกเรานี่ใจลูกงามปานนี้โอ้นี่แหละครับตัวยืนยันพ่อเขาย่างดีนะครับผมการทรงลูกสุดยอดเลยตัวแม่ครับเดี๋ยวเบิ่งทั้งไทยครับตัวแม่ครับตัวแม่อ๋อหันไทยให้เบิ่งอย่างน้อยแล้วนะเดี๋ยวสิว่าตัวอีกละนี่ตัวแม่อีหลีเด้อคุณผู้ชมเด้อบ่ได้ตัวเด้อเบิ่งไทยครับเบิ่งไทยโอ้บ่อยที่สิว่าแม่นตัวผู้แท้แรกผู้น่ะเบิ่งท่ายืนนั่นล่ะแม่ท่ายืนนี่สมเป็นลูกควายดาราเนาะบรรทายกว้างครับครับกว้างกว้างบรรทายกว้างกล้ามเนื้อซอกขาดีครับผมกุกหางนี่ใหญ่ใหญ่มากๆเลยแหละกุกหางของเขานี่จนบอยที่ซี่ว่าเป็นตัวผู้พุ่นละใหญ่บ่ใหญ่ก็ได้
โอ้การทรงลูกของเจ้าไข่มุกขาวสุดยอดนี่ครับผมพันธุกรรมดีๆครับสำหรับเกษตรกรขอฝากเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับตัวเลือกดีๆสำหรับเกษตรกรเลยเหรอครับคุณผู้ชมลองเอาไปพัฒนาเบิ่งครับนั่นหมายครับแล้วจุดเด่นหลักๆที่ไข่มุกขาวที่สิเอาไปปรับควายนี่จุดเด่นที่เขาที่ทรงนี่เป็นจุดใดครับผมตามเห็นมานะครับกระบาลหัวนะครับออกมาทุกตัวนี่จำกันกับเฮาใส่หมวกกันน็อกออกมานะครับโอ้กระบาลหัวแล้วก็สิมีไรหน้านะครับไข่มุกขาวสิมีตรงดีคือไรหน้ากับท้ายทอกันเบิดทุกตัวนะครับที่ออกมาครับผมนะครับคือไรหน้ากว้างเป็นสี่เหลี่ยมออกมาเลยครับตั้งมือออกเลยนะครับกระดูกขากันใหญ่นะครับครับผมน่าจะตอบโจทย์พี่น้องได้ดีนะครับสำหรับควายบ้านๆเนาะครับอาชิโตหน่อยโตจ้อยเนี่ยสิเขาแคบๆนี่นะพาแคบๆนี่เอามาปรับได้ดีเลยแล้วเนาะครับอันนี้แม่เพิ่นกับว่าใช้ว่าสิโตใหญ่นะครับแม่เพิ่นกับแค่142 143โอ้นี่ครับคุณผู้ชมแม่แค่143เลยคุณผู้ชมเลย143ครับแม่บ่ใหญ่ครับแต่ว่าโอ้ด้วยพันธุกรรมของเจ้าไข่มุกขาวนะครับส่งลูกออกมาสำหรับคันสิว่าแม่บ้านๆกันก็ว่าได้แล้วเนาะนําไหมเนาะครับ143แม่บ้านๆนะครับก็ให้บ้านเพิ่นเอามาผสมเพราะมันดอกเราก็ไปขอเพิ่นแบ่งเพิ่นมาครับผมก็บ่แม่นแม่ใหญ่นะครับแม่แค่140น้อยๆแม่ซำนี่แต่ว่าทรงลูกแบบอัศจรรย์ครับเพราะว่าพ่อเขานะครับผมกล้ามเนื้อดีโอ้มักแย่งมักแย่งการทรงลูกของไข่มุกขาวนี่แหละครับผลงานการันตีเอาละครับน้าไหมมื้อนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มนะครับครับน้าไหมมีหยังเพิ่มเติมกับพี่น้องเฮาบ่ครับก็ฝากพี่น้องนะครับมื้อแรกก็มากินข้าวกินน้ํานํากันนะครับผู้ใดมาท่านนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานไข่มุกขาวนะครับพี่น้องครับผมตอนนี้กําลังสิทยอยออกมื้อวานนี่ก็ออกอยู่ชุมแพตัวนึงนะครับพี่น้องทรงขาวมากก็ได้ตัวเมียเผือกนะครับแม่ดําเป็นลูกแรกนะครับก็ขอแบ่งเพิ่นอยู่มื้อเช้าเพิ่นบ่ทันได้ให้นะครับครับผมครับก็เป็นตัวเมียคือกันนะครับออกเกือใหญ่คือกันครับใหญ่คือกันนี่บ่ครับออกมาตัวใดก็ว่าเป็นตัวเดียวกันนะครับโอ้ก็คือออกมาทรงนี่เลยบ่ครับทรงเดียวกันเบิดเลยครับก็ถือว่าเขาใจลูกนิ่งเนาะนําไหมครับไข่มุกขาวก็ตอนนี้อายุก็3ปี8เดือนก็น่าจะนิ่งไปนานอยู่ครับแต่อยู่ได้มากนี่ก็การใจลูกน่าจะคงเส้นคงวานะครับครับผมเอาละครับมื้อนี้เฮา2คนครับผมบอยที่4แล้วก็น้ําไหมครับผมก็คงสิมาเยี่ยมยามพี่น้องครับผมมาทักทายพี่น้องเพียงซ้ํานี้ครับผมครับผมครับเดี๋ยวมื้อนี้เฮา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ